สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาพบกับรีวิวนูเบีย M2 Lite ทีนี้ M2 Lite เนี่ยเปิดราคามา 6,990 แต่ถ้าคุณที่ซื้อที่ Big C เนี่ยคุณจะได้ราคา 7,990 ก็ไปเค้นเอาของแถมนะครับจะได้อะไรบ้างตัวนี้เป็นเครื่องยืมต้องขอขอบคุณนะครับนูเบียที่ส่งเครื่องมาให้เรารีวิวด้วยนะครับนี่เว็บกูแซ่บนะโอ้โหภูมิใจมากเลยนะเนี่ยก็รูปทรงมันก็จะคล้ายๆกันทีนี้เราจะมาดูในตัวกล่องว่ามีอะไรกันบ้างนะครับออกแกะออกมามีคู่มืออันนึงสายนะอันนี้เป็น USB 2.0 แล้วก็ปลั๊กชาร์จเขา 1.5A มีแค่นี้จริงๆครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างให้มาโอเคเลยนะM2 Lite ตอนแรกที่จับดูก็ยังคิดนะว่าเฮ้ยในเหรียญราคาเนี้ยมันยังมีมือถืออีกเยอะที่ import มาจากจีนหรือว่านำหิ้วนำเข้าบ้างนะครับอย่าง Redmi Note 4X อะไรพวกนี้จะเป็น Snap 625ซึ่ง CPU จะได้ภาษีกว่าตัวนี้ด้วยแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยในราคา 6,900 เนี่ยอย่าพึ่งฟันธงนะครับก่อนจะเม้นอะไรเนี่ยคิดสมัยเนี้ยคนเนี่ยไม่ค่อยจะคิดเยอะสักเท่าไหร่คือคิดสั้นมากคิดสั้นแล้วก็เม้นเร็วนะคือถ้าไม่พอใจก็ว่าไว้ก่อนยังไม่เคยจับบางคนยังไม่จับเลยก็พูดไปสารพัดต่างๆนานาบางเชื่อเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมีการตกตะกอนด้วยนะครับสมองเราก็ต้องตกตะกอนด้วยว่าสิ่งที่เราเสพมาสิ่งที่เราดูมาเนี่ยจริงไหมอย่างไรมันดีจริงหรือเปล่าตัวเราก็จะพูดตามความรู้สึกที่เราได้ลองเจ้าตัวนี้รูปทรงครับตัวนี้มันจะเหมือนรุ่นพี่ของมันเลยนี่มันจะเหมือนรุ่นพี่ของมันเลยนะครับอันนี้ M2 อันนี้ M2 เหมือนกันเด๊ะๆนะครับยกเว้นกล้องหลังวัสดุก็จะเป็นวัสดุดีมากนะครับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันเลยวัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะซึ่งดีมากสวยนะตัวนี้ก็จะเป็น CNC แล้วก็ทำสีทองขนานคู่มาเลยเอาไว้ยัดเสาอากาศที่กระจายได้ว่างั้นเถอะขนาดเนี่ยค่อนข้างดีถ้าอยากได้จอใหญ่แบบเยอะด้วยก็ได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสเปคของตัวนี้กันก่อนนะครับ Nubia M2 Lite สเปคเนี่ยครับมาพร้อมหน้าจอครับ 5.5 นิ้วเป็น HD นะครับพร้อม Gorilla Glass 2.5 ก็จะเห็นว่ากระจกเนี่ยจะเหมือนรุ่นพี่ครับจะใส่กระจกมาดีมากคือแบบแข็งเป๊กแล้วทัดดีมากนะครับคือเนี่ยฟิลลิ่งการทัดต้องให้เขาเลยคือฟิลลิ่งการทัดก็ดีตัวนี้เราต้องพูดด้วยไม่ใช่ยัดสเปคมาแล้วฟิลลิ่งทัดไม่ดีมันก็ใช้ไม่ดีมาอันนี้คืออย่างมันต้องผนวกกันหมดเป็น 720p 5.5 นี้เป็น HD จอเนี่ยสวยโคตรเลยจริงๆแล้ว 720p ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะคมมากด้วยนะครับตอนแรกผมดูถ้าไม่ได้เพ่งจริงๆมันเหมือน Full HD เลยนี่ก็คือเรียกว่าหน้าจอเขาเนี่ยเห็นไหมฮะใสกิ๊กเลยถ้าดูจากในกล้องคือใสกิ๊กแล้วก็มันกระจกทั้งมันดีนะครับแล้วก็มันทัดลื่นสีสวยมากเป็นกระจก 2.5D คือให้ความหรูระดับที่สูงมากคือถ้าจับไปก็เหมือนเครื่องนั้นเป็นหมื่นเลยมันจะไม่เหมือนมือถือแบบเครื่องละ 7-8,000 แล้วยัดสเปคมาเยอะไม่ใช่แต่นี่คือรูปทรงมันคือดีมากตัวนี้มาพร้อมนะครับ CPU MTK675 ซึ่งคะแนนมันจะได้ 40,000 กว่าๆเนี่ยเป็นว่ามันเป็น 6750 แล้วกันแต่ว่ามันแรงนะคะแนนประมาณนี้นะครับตัวคะแนนกราฟิกได้ 4,796 คะแนนตัวแรมก็แรม3นะครับให้ได้เลย UX ก็เยอะกับการทำงานทั่วไปเนี่ยดูดีอยู่แล้วอ่ะตัว CPU เนี่ยเป็น MTK6750 นะครับ4 หัวแรกเนี่ยรัน 1.5 GHz นะครับเป็น Cortex A53 ทั้ง2ชุดนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะรันเป็น 1.0 GHz นะครับ4แรกรัน 1.5 4ที่2รัน 1.0 4ได้บอโทรมาตอนนี้เลยไม่ใช่ตัว GPU เนี่ยเป็น Mali T860MP2 ตัว Mali T860 เนี่ยหรือว่าตัวชิปตัวเนี่ยมันจะเทียบเท่า Snapdragon 430และ435แต่ก็คือไม่ถึง435แต่ว่าพอๆกับ430คะแนนเนี่ยอาจจะเป็นน้องๆ430ตัวกราฟิกเนี่ยจะเป็นรองอยู่ประมาณ 10% ฮะโดยรวมเลยจะเป็นรองอยู่ประมาณ 10% ตัวเนี้ยมันก็สามารถที่จะเล่นเกมได้ทุกเกมที่เป็นเกมออนไลน์ส่วนเอฟเฟคจะดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในการเทสเกมกันอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยผมให้ดูว่าเนี่ยถ้ามันเทียบได้เนี่ยมันเทียบได้กับ430ส่วนตัวกราฟิกก็จะเป็นรองก็เป็นรอง505อยู่ระยะนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับพื้นที่ตัวนี้เป็นรอม64นะครับเหลือใช้ 52.45 ซึ่งนี่ก็คือจุดเด่นอีกตัวหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือรอมเยอะมากนะครับพื้นที่สตอเรจเขาเยอะแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมเดี๋ยวดูสเปคของเซ็นเซอร์ก่อนแล้วไปดูกล้องเนาะเซ็นเซอร์ตัวนี้พวกนี้จะเป็น MTK นะครับก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้ดีแบบเวอร์แต่ว่าการเล่นเกมอะไรนะเขาตอบสนองได้โอเคเลยนะไลท์เซ็นเซอร์ก็เป็น MTK ตัวนี้ไม่มีกราวิตี้แล้วก็ไจโรสโคปไม่มีซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ซีเรียสมันจะมีกระแสช่ว
งนึงที่แบบเฮ้ยมือถือเครื่องไหนไม่มีไจโรคือกากก็อย่างที่บอกคือต้องคิดดีๆก่อนต้องตกตะกอนก่อนว่ามันได้ใช้จริงไหมมันคุ้มกับสิ่งที่มันแลกมาส่วนอื่นหรือเปล่านะครับหรือคนผลิตเนี่ยเขาต้องการตัดงบตรงเนี้ยเพื่อไปเพิ่มอย่างอื่นไหมถึงให้มาเนี่ยไจโรกากาค่าช้าเนี่ยมันก็ต้องดูอีกทีนึงคือไม่ใช่เครื่องไหนไม่มีมันกากอ่ะก็เซ็นเซอร์ก็คงจะตามนี้นะครับก็ให้มาค่อนข้างดีพอสมควรแต่ว่าไม่มีไจโรนะต้องบอกก่อนว่าคุณจะไปดู VR ไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วจอขนาดนี้ไม่ต้องดู VR หรอกครับถึงจะดู VR มันก็ไม่ชัด VR ก็ต้องซื้อ VR ดีๆด้วยในการลูกแก้วก็ต้องดีฮะในการค้อนในการนี่ภาพออกมามันก็ต้องดีมันก็ต้องหลายๆอย่างอ่ะมันมีหลายอย่างที่ต้องดูเนาะมือถือเนี่ยแรมตัวนี้มัน 3GB นะครับ LPDDR3 เป็น Single Channel ROM 64ก็บอกอย่างที่บอกไปแล้ว Android 6.0 นะตัวนี้ไม่ใช่ 7.0 นะครับเดี๋ยวเราจะเปิด Nubia UI Version 4.0 นะครับ RAM 3 Android Version 6นะฮะถ้าเราไปดูเว็บนอกเขาจะเป็น 7.0 แล้วก็กล้องหลังนะครับเป็น Sony XMORE RS นะครับท้ายเซนเซอร์ก็จะเป็น CMOS นั่นเอง13ล้านพิกเซล F2.2 นะครับถ่ายได้ดีมากแล้วก็ไม่เคยกักเรื่องโหมดเลยก็ Nubia ก็ประมาณนี้ยังไม่เคยกักอยู่แล้วกล้องหน้าครับ16ล้านพิกเซลเป็นของ ISOCELL Samsung นะครับอันนี้ไม่รู้นี่อ่านมาตามสเปคนะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าซึ่งกล้องหน้าก็ถ่ายได้ดีเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดปิกย่อยนะระบบเสียงตัวนี้ครับเป็น DTS แล้วก็มีชิปของ Avionic นะครับ AW8738 นะครับตัวเนี้ย AW8738 จะเป็นแอมนะครับตัวแอมเนี่ยใส่มาค่อนข้างดีเลยนะครับในรุ่นนี้ถ้าเกิดจะเน้นฟังเพลงที่เสียงดีๆหน่อยใช้ได้เลยนะครับคือเสียงดีนะครับแต่ส่วนดีมากไหมเนี่ยผมยังไม่ได้คือผมเนี่ยเพิ่งจะมาลองฟังหลังๆในการรีวิวเรื่องเสียงเลทราคาเนี่ยผมเพิ่งจะมาฟังไงแต่ที่คือที่ผมฟังคือมันไม่ได้ห่างจากตัวใหญ่มากคือตัวใหญ่ก็คือ M2 เนี่ยมันไม่ได้ห่างมากคือเสียงมันดีอ่ะเอาแค่นี้ดีกว่าถ้าจะซื้อไปฟังเพลงเนี่ยได้เลยซื้อฟังเพลงฟังเพลงลูกทุ่งฟังอันนี้คือผมเทสฟังเพลงลูกทุ่งนะฟังเพลงพวกแบบเบสเยอะๆอะไรเนี่ยคือเสียงเพราะและไม่ต้องใช้หูฟังแทนคืออันนี้ผมใช้หูฟังเซเว่นด้วยในการเทสก็ถือว่าเสียงดีอ่ะคิดดูดิใช้หูฟังแล้ว99แล้วเทสยังเสียงดีอ่ะก็ถือว่าผมว่าถือว่าใช้ได้ดีเอาละอย่างงี้ละกันนะบางคนมันมาตรฐานไม่เหมือนกันอ่ะบางคนไปฟังแล้วมันไม่เพราะมันอะไรแต่ว่าผมว่ามันดีแค่นี้ดีกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้หูทองนะครับประมาณนี้ตัว AW8738 นะครับที่ใส่มาในตัวเนี้ยมันจะใช้รุ่นเดียวกับ Yumi Plus 5.5 นะครับ Yumi Super แล้วก็รุ่นเดียวกับ Orchitel นะครับ K6000 Pro นั่นเองมีแฟลชด้วยนะฮะกล้องหน้ามีแฟลชแถมตัวเนี้ยอัดเสียงดีวิดีโอก็ดีอันนี้มันก็ต้องดูหลายๆด้านจริงไหมเนี่ยที่ผมต้องพยายามสื่อทุกวันนี้ก็คือมันจะมีเหตุผลของมันอยู่อ่ะก็ประมาณนี้มาเข้าเรื่องหน้าจอครับหน้าจอเป็นหน้าจอที่ค่อนข้างสวยมากใครที่เน้นดูหนังดูซีรีส์สีดีๆ ดูหนังสีดีๆเนี่ยจัดไปแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีโหมดของปรับหน้าจอของมันให้ด้วยนี่การแสดงผลนี่มาตรฐานและธรรมชาติของผมก็เป็นมาตรฐานนะซึ่งแค่นี้ก็เข้มแล้วเติบโตเนี่ยไม่ต้องอ่ะเพราะว่ารายละเอียดบางส่วนมันหายนะครับก็เอาเป็นมาตรฐานเนี่ยก็คือสีดีมากไม่ว่าจะดีไปไหนสีสวยจริงๆนะครับเป็นจอ720ก็จริงแต่คมและสวยทีนี้มาดูในเรื่องของเมนูและหน้าตาก็จะเหมือนตัวนูเบียตัวใหญ่นะครับจะมีให้ครบตัวนี้มีVoice LTE มาด้วยนะครับซึ่งก็ให้มาครบเทคโนโลยี Voice LTE ก็ให้มาจับหน้าจออ่านหน้าจอได้เหมือนรุ่นใหญ่ถ้าทางการสัมผัสผมก็ไปตั้งให้เป็น Double Click ทีนี้มาดูว่ามันจะเร็วไหมรวดเร็วมากและการสแกนมือตัวเนี้ยให้มันเร็วด้วยเดี๋ยวดูสแกนมือนะครับติดละเร็วไหมเนี่ยเร็วนะครับซึ่งถือว่าผมว่าราคานี้มันเร็วมากนะปั๊บเห็นไหมฮะติดตัวลอมเนี่ยหลายๆท่านเคยซื้อมาแล้วลอมมันป่วยหรือว่าที่เรารีวิวไปก่อนรุ่นหน้านี้มันจะมีปัญหาบลูทูธอะไรแต่ตัวเนี้ยยังไม่เจอครับยังไม่เจอแล้วก็ลื่นไหลดียังไม่มีกระตุกนึกงะอย่าเพิ่งเชื่อเรา 100% นะครับต้องลองไปดูในกลุ่มว่ามันมีปัญหาแต่เท่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยฮะ2ซิมของผมใช้งานทั่วไปเนี่ยมันยังไม่เจอนะมันยังไม่เจอแต่มันอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่มันยังไม่เจอแต่ว่ารูเบียเขาก็แก้ปัญหาได้ให้โดยการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับคะแนนโซเชียลให้9คะแนนในเลทราคานี้ครับลื่นเลยนะครับผมลื่นปี๊ดเลยนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับลื่นสบายสบายครับไม่ต้องห่วงโซเชียลผ่านไปอยู่แล้วนะฮะเข้าแอปเข้าอะไรก็ไวตัวเจสเจอร์เนี่ยก็ให้มาเหมือนรุ่นใหญ่อย่างพวกขอบจอนะครับรูดอะไรเนี่ยเหมือนตัวใหญ่หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกไปเลยแล้วกันนะพวกเจสเจอร์ Gesture ของนูเบียโดยเฉพาะเพราะเขาไม่เคยกักเรื่องอันนี้ไม่ได้กักใส่รุ่นต่ำรุ่นอะไรมาคือเขาจัดเต็มมาทุกราคาเลยอะประมาณนั้นนอกจากลอมตัวที่แบบพวกนูเบียรุ่นเก่าๆที่มีลอมเป็นเพียวเนี่ยมันจะไม่มีแบบอย่างนี้มานะครับอันนั้นก็แล้วแต่คุณจะไปเล่นลอมเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องเสียงนะครับเรื่องเสียงเนี่ยเราจะต้องเปิด
ไอปิกนะครับเพราะว่า YouTube เข้าไม่ได้ตอนนี้3 BB เป็นไรไม่รู้มาดูอวตารกันนะครับสีสวยมากจอลำโพงอ่ะมันจะอยู่ทางนี้ซึ่งเวลาเล่นเกมมันจะบังแบบนี้เลยฉะนั้นเราต้องหันข้างมาแบบนี้จะไม่บังกันนะมันจะหายปุ๊บแล้วก็ขยับมาอย่างนี้เลยลำโพงดังมากนะครับแล้วก็ถ้าในเรทราคาเนี่ยผมให้9คะแนนมันเสียงทุ้มอะอะไรมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันเพราะนะครับฟังเพลงรู้เรื่องแล้วก็ดูหนังดีเสียงดังอีกอย่างนึงอะฟังกับหูฟังอะเสียงดีนะครับผมให้ดีมากอันนี้ความรู้สึกผมนะผมไม่ได้เก่งเรื่องหูฟังแต่ผมว่าหูฟังเซเว่นฟังอะเสียงมันเพาะเสียงมันเพาะแค่นี้ดีกว่าว่าลำโพงกับเรื่องเสียงเนี่ยผ่านไปนะครับใครต้องการฟังอะไรฟังเพลงดีๆอะได้เลยมาเทสในเรื่องของ GPS ครับ GPS ตัวเนี้ยผมไปเปิดข้างนอกแล้วไม่ต่อเน็ตก็ยังถือว่าเร็วนะครับนี่ครับต่อปุ๊บรอครับดำโอเคครับก็จริงๆแล้ว GPS เขาจับได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่เราอัดกันอยู่คือมันค่อนข้างทึบนะครับตอนออกไปข้างนอกเมื่อกี้โอ้โหจับได้ดีมากเอาเป็นว่า Granus จับได้ดีครับเบย์ด้วยไม่ขึ้นนะถือว่าจับได้ดีทีเดียวเลยดาวเทียมนี่ถือว่าผ่านเลยทีนี้มาดูเรื่องเข็มทิศครับใช้ได้นะฮะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าใช้ได้เลยในราคานี้คือทีนี้มาดูเรื่องของกล้องครับ ISO cell 16ล้านพิกเซล f 2.0 นะครับมันจะไม่สามารถที่จะทัดไม่ได้นะครับแต่ดีเทคเนี่ยแม่นมากหน้าเห็นไหมฮะลอยไปหน้าแม่นนะครับได้เลยการเก็บรูปเร็วครับโหมดความงามเนี่ยปรับแบบแมนนวลไม่ได้นะครับมันจะปรับได้ทั้งหมด10ระดับแล้วก็โอเวอร์อะไรไปอย่างนี้เลยการถ่ายภาพเนี่ยทำได้ดีนะครับคมชัดดีแต่ไม่ถึงกับแบบ16แบบเทพไม่ใช่คือ16ล้านก็จริงก็คือถ่ายได้ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้คมชัด16ล้านไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ถ่ายได้ดีสีสันดีถ่ายวิดีโอก็ทำได้ดีด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าความเนืนเนี่ยมีให้เห็นแค่กระตุกนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้อะไรมากมายนี่การอัดวิดีโอก็กล้องหน้าก็ได้ 1080p กล้องหลังก็ได้ 1080p นะมืออาชีพก็จะเป็นกล้องหลังอัตโนมัติกล้องหน้าเนี่ยเหมาะการเซลฟี่ไหมถ้าเป็นกล้องของมันธรรมดาครับไม่เหมาะต้องไปโหลด360มาจะเหมาะแล้วระยะการชัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะครับท้ายคลิปว่ามันผมถ่ายมาในเรทราคานี้เรทนี้นะครับถือว่าทำได้ดีมากเรทราคานี้นะฮะถือว่าทำได้ดีมากการอัดวิดีโอก็เช่นกันครับเสียงอัดได้ดีมากครับและมันจะค่อนข้างคมชัดเพราะว่าผมเอาไปอัดคู่กับพี่มันแล้วแบบไมค์มันชนกันมันจะได้ยินเสียงไม่ได้ชนหรอกคือใกล้ๆกันมันได้ยินเสียงชัดเจนเลยดีนะครับตั้มบอกอะไรจ่ายค่าเนี่ยส่วนกล้องหลังเนี่ยมีโฟกัสอัตโนมัตินะครับแบบเร็วเลยปุ๊บนะฮะดูรูปภาพการเลื่อนชดเชยแสงเลื่อนได้ง่ายมากครับไม่ได้ดึงยากนะครับแต่ Vivo เนี่ยจะดึงยากมากกล้องตัวเนี้ยในหลายราคานี้นะฮะ 6,900 ผมให้คะแนนมันไป9เต็ม10โหมดครบไม่มีกั๊กนะครับมีให้หมดเลยแต่ว่าอันนี้คือกล้องแมคโครนี่คือเอารถแมคโครมาถ่ายหรือยังไงเอาเป็นกล้องมาโครนะฮะแต่เขาเขียนกล้องแมคโครชัตเตอร์ช้าเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด20นะ21นาทีเต็มนะครับก็เอาไปสโลกันได้ถึง20กว่านาทีเลยนะครับ ISO ได้ 12,800 ถ้านี้ใช้จริงๆก็ต้องเอาไปลองดูนะครับนี่ไว้บรรลานปรับได้ค่อนข้างละเอียดดีโหมดโปรเนี่ยผ่านไปนูเบียไม่เคยกักอยู่แล้วนะครับในราคาเท่านี้สามารถเอาไปถ่ายทางเส้นๆไปถ่ายน้ำตกฟุ้งๆถ้าอยากรู้อะไรก็ไปดูพี่ยามถ่ายแล้วกันนะการถ่ายรูปทั่วไปเนี่ยมันทำได้ไวนะครับนี่ทำได้ไวนะครับทำได้ไวแล้วก็ HDR ก็
ทำมาได้ดีขึ้นกล้องผมค่อนข้างชอบถ้าสมมติว่าเราเทียบกับ Mi Note 4X แล้วกันเอาตัวนี้ดีกว่ากล้องนะแต่ตรงนั้นมันได้สเปคเรื่องความแรงสเปคไปอันนี้คือจุดเด่นๆนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปซึ่งกล้องเนี่ยเดี๋ยวรู้กล้องถ่ายวิดีโอครับก็ถ่ายได้ดีนะครับคือ Nubia เนี่ย Nubia เป็นแบรนด์จีนที่ทำการถ่ายวิดีโอมาได้ดีซึ่งจริงๆแล้วเราจะเห็นแบรนด์จีนที่ทำการถ่ายวิดีโอดีๆจะมีไม่กี่แบรนด์นะ Xiaomi Nubia อะไรพวกเนี้ยเขาจะทำการอัดดีเสียงก็อัดมาดีครับลื่นแต่ตัวนี้มันจะมีกระตุกนิดๆนึงนะครับซึ่งถ้าเราเอาไปถ่ายแบบเดินแอคชั่นอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแบบแต่ถ้าเราแบบนั่งอัดนิ่งๆมันมีปัญหาเลยนะครับเขาอาจจะแก้ซอฟต์แวร์อะไรมาผมไม่ทราบตัวนี้สามารถที่จะแตะทัชโฟกัสปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะชดเชยแล้วก็สามารถที่จะล็อกเห็นไหมฮะล็อกแสงได้ด้วยทีนี้เท่านั้นยังไม่พอครับพอเราแตะโฟกัสเสร็จใช่ไหมฮะเราเลื่อนไปทางอื่นปุ๊บมันจะโฟกัสอัตโนมัติทันทีโดยอัตโนมัตินี่คือเจ๋งมากแล้วเร็วมากเดี๋ยวผมจะเอาหูฟังมาฮะเดี๋ยวดูมันโฟกัสนะติดเลยเห็นไหมฮะอ่ะเอาเมาส์มาปุ๊บติดเลยเร็วมากโฟกัสเร็วมากดูยาหม่องสมุนพงสมุนไพรเร็วมากปุ๊บเร็วมากดีมากวิดีโออ่ะเลยราคาเนี้ยให้ไป 8.5 เลยถ้าขั้น10นี่คือต้องลื่นไหลเสียงดีอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอันนั้นก็คือสเปคมันจะไม่ได้เท่านี้อันนี้คือผมถือว่าดีมากนะครับในบรรดาแบรนด์จีนเนี่ยกล้องผ่านไปค่อนข้างจะพอใจมากนะครับค่อนข้างจะพอใจมากการถ่ายกลางคืนก็ทำได้ดีด้วยแต่ว่าทีนี้มันจะดรอปเรื่องรายละเอียดมีน้อยเพิ่มขึ้นนี่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเทียบกับราคาเนี้ยผมว่ามันทำผมให้9คะแนนกล้องหลังโหมดครบถ่ายดีออโต้ไวเก็บไม่มีแลกเนี่ยพอแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพด้วยนะมาดูเรื่องของเกมครับเกมเนี่ยโหลดมาเยอะมากทั้งฟีเจอร์ไฟต์อะไรเนี่ยฟีฟ่าเล่นได้หมดถ้าเป็นเกมออนไลน์ที่เป็นแบบยอดนิยมเนี่ยเล่นได้หมดเลยไปดูไหนลำโพงบอกแล้วว่าดังครับแต่ว่ามันจะติดมือสักหน่อยนี่คือพิจารณานะครับคิกออฟไม่ต้องสอนครับเกิดมากูเตะเก่งเลยมาโอ้ยสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมโอ้ย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 แย่งครับแย่งยิงครับโอ้ยเป็นว่าเล่นได้ครับสบายสบายแต่ว่าเรื่องของเอฟเฟกต์อ่ะก็ต้องดูทีนึงคือมันเล่นได้ถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องแบบกราฟิกมากนะครับเหมือนทรานสฟอร์เมอร์อย่างเงี้ยเกมผมตีไป 90% นะพวกเกมยอดฮิตเนี่ยเล่นได้แต่ว่าเรื่องเอฟเฟกต์อ่ะดูทีนึงนะครับว่ารับได้ไหมหรือยังไงแต่ในราคาเนี่ยมันก็โอเคมากแล้วนะมาแล้วทีนี้ดูเอฟเฟกต์กันก่อนว่าเราปรับอะไรไว้นะสูงหมดนะฮะโอเคถ้าปรับเตี้ยเนี่ยเล่นไม่ค่อยลืมไม่ใช่ปรับสูงก็มีกึกกึกกักครับนิดหน่อยมีงึกๆครับเพราะซัมมอนเอฟเฟคเยอะจะมาสโลว์ผมไหมเนี่ยถ้าคนซีเรียสนี่คือก็ซีเรียสเนาะเพราะมันกึกกักๆอะไรประมาณเนี้ยโอเคออกครับมาแล้วครับนี่อัพปูมือตีนหมีไว้ก่อนลื่นๆครับไม่ต้องห่วงพวกเกมออนไลน์ ROV เกมประมาณเนี้ยครับนี่เอฟเฟกต์กลางนะสีสันอะไรทำได้ดีครับไม่มีปัญหาเฟรมเรทอยู่ที่28นะครับ27 28ประมาณเนี้ยตีครับมันเอาวอร์ดมาปักทำไมตรงนี้เราปักวอร์ดกันเลยตรงนี้ครับนี่ตีไหมตีคลิปเดี๋ยวซ่าในหนูถ้าเราลัดช็อตคลิปได้มันก็จะได้เงินเยอะครับแต่ถ้าเราลัดไม่ได้มันก็จะแบ่งนิดเดียวเนี่ยก็ไม่นิดหรอกก็เยอะอยู่นะเนี่ยแต่ถ้าเนี่ยลัดได้ก็ได้เยอะนี่ไงเอาไหมเอาไหมล่ะเฮ้ยตบนี่ไงนี่ไงอย่าเล่นกับพี่น้องนี่
กูตายด้วยเลยครับเข้าไปบวกเอาเป็นว่าเล่นได้ธรรมดาครับเล่นได้ลื่นดีครับไม่มีปัญหาเอามาเล่นเกมพวกออนไลน์สบายประมาณนี้เออเอาละเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยเอาละครับก็มาสรุปกันเลยนะครับสำหรับนูเบีย M2 Lite นะฮะในราคา 6,990 ถ้าไปซื้อก็ใส่โค้ดลดนะฮะยิ่งคุ้มไปอีกทีนี้ข้อสำคัญข้อแรกเลยจุดเด่นๆเลยนะครับ1จอสวยมากทัชสกรีนดีเป็นกระจก 2.5D ด้วยนะครับฟีลลิ่งการจับดีมากเหมือนเครื่องมันเป็นมือเพราะว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างสวยแล้วก็เหมือนตัวของพี่เขาเนี่ยคือแค่คะแนนการให้พวกความงามเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะเรื่องการใช้วัสดุความเนี๊ยบเนี่ยถือว่าดีมากนะครับดีมากตัวเครื่องหรูหราจอสวยทัชดีรอมเยอะ64กิกกล้องหน้า16กล้องหลัง13แบบ 3,000 สแกนนิ้วไวนะครับราคานี่สแกนนิ้วไวด้วยค่อนข้างไวมากกล้องหลังหมดครบเต็มจัดเต็มเลยอัดวิดีโอก็ลื่นนะครับนี่คือข้อดีๆของเขาเลย 3G Dual Standby 2 SIM ดาวเทียมก็จับได้ดีอีกส่วนข้อพิจารณาเลยคือถ้าเป็นในราคานี้มันจะมีพวก Snap 625ใช่ไหมแต่ว่าตัวนั้นก็จะมีกล้องเป็นรองตัวนี้ฟิลลิ่งการใช้ก็เป็นรองตัวนี้นะครับทั้งชั้นกระจกชั้นทัชสีของหน้าจออาจจะเป็น Full HD มาแต่สีสู้ตัวนี้ไม่ได้แน่นอนสีตัวนี้ดีมากเป็น 720p ก็จริงแต่คมและสวยแล้วก็วิดีโอก็สู้ตัวนี้ไม่ได้มันก็จะมีแบบดีเสียต่างกันนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าคุ้มแต่ตอนแรกอ่ะที่เปิดราคามาผมก็ดู CPU นะดู CPU ดู RAM มันก็มีแบรนด์อื่นแต่ว่าพอมาดูลอมกล้องดูอะไรเอ้ามันดีเรื่องอื่นแล้วถือว่าคุ้มทีเดียวนะฮะแค่ฟิลลิ่งการจับอะไรนี่ก็ดีแล้วเป็นมือถือที่ใช้ดีตัวนึงซึ่งจริงๆแล้วปกตินูเบียลอมแรกๆมันจะไม่ค่อยเวิร์กแต่ว่าตัวนี้ผมใช้ยังไม่เจออะไรนะครับลื่นไหลดีถ้าเล่นเกมหนักๆเลยนะฮะแบบหนักๆมันก็ยังไม่เวิร์กนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นมันค่อนข้างคุ้มมากจริงๆแล้วดูแค่สเปคกับสิ่งที่ให้มันให้มาก็คือคุ้มมากเลยในราคาเนี่ยมันคุ้มจริงๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะครับเดี๋ยวทีนี้ Wi-Fi ตัวนี้ก็เป็น Dual Band อีก 2.4 และ 5 Dual Band ด้วยระบบเสียงก็ดี DTS แล้วก็ชิปแอมของเขาก็ดีแต่ว่าอย่างที่บอกไปในราคาเนี้ยแต่ละรุ่นมันจะเน้นต่างกันแต่ตัวเนี้ยโดยรวมคือถือว่าคุ้มมากโดยรวมนะฮะถือว่าคุ้มมากเลยเจสเจอร์ก็มีครบส่วนข้อพิจารณาก็คือว่ามันต้องถ้าจะใส่ ID card ครับต้องสลักซิม2นี่คือข้อพิจารณาแล้วก็พิจารณามีน้อยข้อพิจารณาสำหรับนี้คือมีน้อยมากอ่ะถ้าเกิดเทียบสเปคก็ CPU อาจจะเป็นรองนิดนึงแค่นั้นนะครับแต่โดยรวมเนี่ยค่อนข้างสู้ตัวนี้ค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าโดยรวมมันค่อนข้างคุ้มสำหรับวันนี้ก็ขอฝาก Nubia M2 Lite นะครับ M2 Lite ตอนนี้นะครับก็น่าจะมีวางขายแล้วไปเลือกซื้อได้นะครับใส่โค้ดลดก็ยิ่งคุ้มเข้าไปอย่างนะครับก็ลองดูข้อมูลหลายๆที่นะแต่สำหรับผมลองใช้แบบนี้มาว่ามันคุ้มอ่ะวันที่ไปแล้วครับสวัสดีครับ ที่เทียบกันนี่ไม่ใช่อะไรครับคืออยากรู้ว่าเผื่อบางคนซื้อตัวไลท์ไปเนาะจะได้รู้ว่ามันปีนรุ่นพี่ได้ไหมจะได้ภูมิใจนะจะได้ใช้ต่อไปนะครับแต่ที่ลองมาก็งานวิดีโอดีทั้งคู่นะครับไม่สามารถที่จะแตะโฟกัสได้นะจะสั่นนิดนึงนะครับOh.
แน่นอนของมันไม่ใช่เกี่ยวกับลูกลูกเป็นอะไรก็สั่งมันมันเป็นเก็บท้องมันอ่ะที่ตาที่ซื้อลูกหวานน่ะตามภาษาให้หน่อยเนี่ยแม่ก็สิมาบอกลูกเขาว่าพอละเมื่อยมือมากเลย